สวัสดีค่ะทุกคนพบกับนัทน้องมาโอเคไม่เล่นแล้วคือนัทโดนแอบอ้างอะทุกคนนัทโดนแอบอ้างจากเอเจนซี่หนึ่งนะคะทางที่นัทไม่ได้ไปกับเขานัทไม่ได้ไปกับเขาคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนคือตอนนั้นน่ะนัทไปโรดทริปมาแล้วก็ไม่ได้ตอบข้อความอะไรเลยทั้งใน IG เพจ YouTube หรือ Facebook เนาะเพราะว่าเราก็ไปเที่ยวมาแล้วพอมาถึงบ้านนะคะเราก็ทยอยตอบข้อความคำถามที่ได้รับก็คือพี่นัทไปกับเอ็นซี่อะไรเราก็เริ่มเอะใจแล้วเพราะว่ามีคนถามมาไม่ใช่แค่คนเดียวค่ะแล้วนัทก็เคยตอบใน Q&A ใน IG Instagram ด้วยซ้ำว่านัทเคยทำอะไปกับเอเจนซี่อะไรนะคะแล้วก็ทำ YouTube ออแพร์หลักหมื่นนัทก็ตอบในคลิปแล้วว่านัทมากับเอเจนซี่ไทยออแพร์นัทก็เลยงงว่าทำไมแบบมีคำถามนี้มาอีกใช่ไหมจนได้ตอบมาถึงรุ่นน้องคนหนึ่งค่ะที่เป็นรุ่นน้องของนัทเองที่มหาวิทยาลัยแล้วเขาก็ถามว่าพี่นัทคะพี่นัทมากับเอเจนซี่อะไรนัทก็เลยแบบอ้าวเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าน้องอ่ะก็ติดตามนัดตั้งแต่แบบอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็มาเป็นออแพร์แรกๆอ่ะน้องก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วน้องนะคะก็ตอบมาว่าพี่นัดไปกับเอเจนซี่นี้จริงหรอคะอ้าวแล้วมันแบบทำไมอ่ะแล้วคราวนี้น้องก็ส่งหลักฐานมาให้แคปหน้าจอมาให้เลยให้แม่อ่านเห็นในไลน์ว่ามีเอเจนซี่หนึ่งที่เขาเอาคลิปของนัดอ่ะไปแชร์ในLINE Official ของเขานะคะว่าเขาแชร์คลิปวิดีโอแนะนำตัวเองของนัทโลมาแล้วข้อนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยน้องคนนี้ไปกับเอเจนซี่เขาเองซึ่งแบบนัทไม่ได้ไปกับเขาคือนัทไม่ได้ไปกับเขาทุกคนแล้วเอเจนซี่นี้นะคะตั้งแบบนัทไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเพิ่งมาแบบได้ยินในช่วงหลังๆที่ออแพร์กำลังจะบูมเนี่ยค่ะเราก็คุยกับน้องเฮ้ยทำไมเขาทำอย่างนี้ก็ว่าทำไมแบบมีคนถามเยอะจังว่านัทมากับเอเจนซี่อะไรโอเคแล้วพอคราวเนี้ยนัทก็ไปตอบในเพจยูทูบเพจอีกแล้วก็มีคนแคปมาให้อีกไม่ได้การแล้วเราต้องมาบอกเพื่อนๆทุกคนว่าเราไม่ได้ไปกับเอเจนซี่นั้นนะแค่จะมาเตือนกับเพื่อนๆทุกคนค่ะว่าคือถ้าใครไปกับเอเจนซี่นั้นนะแล้วเอานัทไปแอบอ้างอะไรเงี้ยคือนัทต้องบอกก่อนว่านัทไม่ได้ไปกับเขาถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยคือนัทก็ไม่มีส่วนรู้หรือเห็นด้วยใดๆทั้งสิ้นนะคะนัทก็จะมาบอกเพื่อนๆแค่นี้ค่ะโอเคแล้วก็จะมารีวิวเอเจนซี่ที่นัทมาแล้วก็นัทมากับเอเจนซี่ไหนกันแน่นะคะก็มาดูกันเลยคำถามแรกก็คือไปกับพี่เอเจนซี่ไทยออแพร์พี่ดูแลดีไหมคะคือตอบอย่างนี้ก่อนนะว่ามันไม่ได้ค่าโฆษณาใดทั้งสิ้นนะคะทุกคนเล่าก่อนว่าตอนนั้นอะนัทไปฟังสัมมนากับพี่เอเจนซี่ใช่ไหมคะอย่างที่นัทบอกว่านัทก็โดนตกเลยโดนตกหมายความว่าแบบฟังสัมมนาปุ๊บแล้วก็อยากจะมากับพี่เขาเลยแล้วตอนนั้นนัทก็ประทับใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะการฟังสัมมนาใช่ป่ะคะเราก็จะได้รับโปรโมชั่นด้วยตอนนั้นนัทก็ได้รับโปรโมชั่นค่าสมัครโครงการค่ะแต่ว่าตอนนั้นนัทไม่มีเงินเก็บเลยคือค่าสมัครเนี่ยค่าสมัครโครงการใช่ไหมคะ 6,999 บาทซึ่งตอนนั้นนัทไม่มีเงินเก็บเลยทุกคนถ้าจ่าย 6,000 นะก็คือสิ้นเดือนเนี่ยกูไม่มีตังค์ใช้แล้วอะเข้าใจว่าก็เลยแบบกระซิบพี่เขาแบบพี่คะตอนนี้หนูขอจ่ายหลังเงินเดือนออกได้ไหมพี่เขาก็ให้มาจำค่าสมัครก่อนนะคะ500อย่างที่นัทเคยเล่าเนาะตอนนั้นนัทก็ประทับใจแล้วแล้วพอเงินเดือนนัทออกนัทก็สมัครเลย 6,999 บาทแล้วพอเราจ่ายค่าสมัครโครงการเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะได้รับอีเมลเนาะขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรบ้างนัทคิดว่าพอไปฟังสัมมนาแล้วพี่เขาก็ให้ขั้นตอนรายละเอียดที่ชัดเจนดีอะค่ะแล้วเวลาการส่งเอกสารใช่ไหมมันก็จะมีคำถามเยอะมากๆในหัวเราว่าแบบนี้ได้ไหมอย่างนี้คือตัวอย่างอะไรยังไงคือแต่ว่าทางเอเจนซี่อะค่ะมันจะมีตัวอย่างอย่างเช่นจดหมายการรับรองประสบการณ์เลี้ยงเด็กพี่เขาก็มีจดหมายมาให้เพราะมันต้องเป็นการรับรองแบบจดหมายภาษาอังกฤษจากชั่วโมงทางการใช่ไหมคะเขาก็มีตัวอย่างมาให้สรุปก็คือพี่เขาก็ดูแลดีนะคะตอนนั้นที่นัทมาพี่เขาก็ถามตอบได้ตลอดเลยแล้วก็มีไลน์ซัพพอร์ตที่เราสามารถถามคำถามได้แล้วข้อความก็จะตอบอัตโนมัตินะคะแล้วพอเราส่งนะเราส่งเอกสารเสร็จปุ๊บด่านต่อไปก็คือวีซ่าใช่ปะเขาก็จะมีทีมวีซ่าที่สามารถตอบคำถามเราได้อีกนัทว่ามันเป็นระบบอะค่ะทุกคนแล้วก็วีซ่าก็มีซ้อมสัมภาษณ์ด้วยโอเคนัท
นัดก็ผ่านรอบเดียวผ่านก็เลยแบบไม่มีปัญหาอะไรกับพี่เอเจนซี่เลยแต่ถ้าเงินมาดีมากเลยค่ะทุกคนถ้าพี่เขาจ้างเรานะดีมากดีมากอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่เราไม่ได้โดนจ้างไงก็เลยตอบว่าดีค่ะแล้วเล่นก็คือดีค่ะพี่เขาตอบช่วยเหลือนัดดีนะตอนนั้นที่นัดมาเนาะไม่มีปัญหาอะไรใดๆกับพี่เอเจนซี่เลยค่ะข้อ2ค่ะสมัครโครงการนัดเสียไปเท่าไหร่กันแน่นะคะเพราะทำไมผมไปดูในเว็บไซต์ทำไมพี่นัทได้ถูกจังก็คืออย่างที่นัทบอกเนาะนัทไปฟังสัมมนาแล้วนัทก็ได้ค่าส่วนลดโครงการมาค่ะอย่างที่นัทเคยทำคลิปนะคะเนี่ยที่นัทเคยบอกว่านัทเสียค่าโครงการไปทั้งหมดเท่านี้แล้วที่นัทบอกว่าค่าโครงการจ่ายหลังวีซ่าผ่านไม่แอดประกันเพิ่มคืออะไรก็คือตอนที่เราผ่านวีซ่าเสร็จแล้วค่ะเราก็จะต้องมาจ่ายค่าโครงการใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีให้เราปริ้นในเว็บไซต์ค่ะว่าเราจะแอดประกันเพิ่มไหมก็คือโครงการออฟแพร์นะคะเราจะได้ประกันเพิ่มอยู่แล้วในตัวโครงการเนาะแต่ว่าถ้าเราอยากแบบว่าอัปเกรดประกันเนี่ยเราก็ต้องเสียประมาณ465ดอลลาร์ค่ะถ้าเราจะแอดประกันทราเวลเพิ่มก็เสียอีก170ดอลลาร์ถ้าเราจะแอดประกันสปอร์ตอินชูแรนซ์นะคะก็คือ90ดอลลาร์แต่ว่านัดไม่แอดประกันเพิ่มนัดก็เลยเสียไปประมาณค่าโครงการ800เหรียญนั่นเองค่ะพี่เขาบังคับให้แอดประกันเพิ่มไหมพี่เขาไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่าพอบินมาถึงโฮสต์นั้นนะคะก็ซื้อประกันสปอร์ตอินชูแรนซ์ให้ค่ะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างโลดโผนเหมือนกันโฮสต์ก็เลยบอกว่าโฮสต์ก็เลยซื้อให้นะคะแต่พอปี2เนี่ยนัดก็ขอจ่ายเองค่ะโฮสต์ไม่ได้จ่ายให้ในส่วนนี้นะคะคำถามที่3ค่ะมากับเอเจนซี่นี้เก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กกี่ชั่วโมงคะแต่ละเอเจนซี่เนี่ยการเก็บชั่วโมงที่เขาบังคับให้เราขั้นต่ำเนี่ยไม่เหมือนกันเอเจนซี่ไทยออพแพร์นะคะเขาอย่างน้อย300ชั่วโมงค่ะโดยพี่เขานะคะจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือชั่วโมงทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการเนาะชั่วโมงทางการคืออะไรชั่วโมงทางการคือมันจะทำให้เรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะแบบเราไปเก็บชั่วโมงกับเนอร์เซอรี่เก็บชั่วโมงกับสถาบันกฎวิชาต่างๆโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนัดไปเก็บกับ IG เนี่ยนะคะที่นัดบอกเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆเนาะแล้วก็มีคนถามว่านัดได้ตังค์มั้ยนัดเก็บชั่วโมงเลี้ยงเด็กไม่ได้ตังค์นะคะแต่ว่าพอเราแบบเก็บชั่วโมงเสร็จแล้วค่ะแล้วพี่เขาโทรตามให้แบบว่าช่วยมาทำงานหน่อยว่างไหมเสาร์อาทิตย์นี้อันนั้นนัดถึงได้ตังค์เนาะนัดก็ไปช่วยพี่เขาอะค่ะส่วนไม่เป็นทางการนะคะก็คือเราเก็บจากคนที่รู้จักแบบไปช่วยเลี้ยงลูกเขาไปช่วยเลี้ยงลูกเพื่ออะไรเงี้ยอ่ะเราก็จะได้กับชั่วโมงนี้นะคะคือไทยออพแพร์300ชั่วโมงใช่ป่ะทุกคนทางการกับไม่เป็นทางการเราสามารถเก็บแบบทางการ300ชั่วโมงเลยก็ได้หรือว่า200ชั่วโมงเป็นทางการอีก100ไม่เป็นทางการอะไรเงี้ยมันคือการเก็บชั่วโมงอย่างน้อยนะคะแต่นัดอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเรามีประสบการณ์เลี้ยงเด็กเยอะเท่าไหร่เราก็จะมีความน่าสนใจจากโฮสต์แฟมิลี่มากขึ้นเท่านั้นนะคะอ่ะแล้วคำถามต่อไปพี่นัทคะพี่นัทเก็บได้กี่ชั่วโมงคะมานัทขออ่านโพยเวลามีคนถามคำถามเนี้ยคือแบบนัดก็จำไม่ได้ว่านัดเก็บเท่าไหร่นะก็เลยแบบไปหาเอกสารมาเลยนะนัดเขียนไว้ว่าทางการนะคะที่นัดเก็บจาก IG เนี่ยนัดได้420ชั่วโมงค่ะแล้วก็ไม่เป็นทางการเนี่ย 2,000 กับน้องนิดนะคะแล้วก็200กับลูกเพื่อนไม่เป็นทางการเนี่ยนัดได้ 2,200 ค่ะส่วนทางการก็420ชั่วโมงก็โอเคนะคะก็เลยชั่วโมงนัดก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากกว่าชั่วโมงที่เขากำหนดเนาะถ้ามีคนถามข้อดีของเอเจนซี่นัดก็คือนัดได้รับการยืนยันมาจากเพื่อนๆทุกคนแล้วว่าไทยออพแพร์นะคะค่าโครงการค่าสมัครเนี่ยถูกที่สุดแล้วแล้วก็อยากฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังจะมาเป็นออพแพร์เนาะก็อยากให้หาข้อมูลกันดีๆว่าเราจะมากับเอเจนซี่อะไรเนาะคุณสมบัติของเราเนี่ยผ่านเอเจนซี่นี้ไหมเราอาจจะมานี้ได้แต่ว่าอีกเอเจนซี่นึงเรามาไม่ได้ก็ได้นะคะก็อยากให้ทำตารางเปรียบเทียบอย่างเช่นค่าใช้จ่ายค่าสมัครโครงการเนี่ยของแต่ละเอเจนต์นะคะก็ค่าสมัครค่าโครงการเนี่ยไม่เท่ากันแล้วบางเอเจนซี่นะคะก็จ่ายรวดเดียวเลยแต่ว่าที่นัดมานะคะจ่ายค่าสมัครส่งเอกสารเสร็จผ่านวีซ่าเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็จ่ายค่าโครงการแต่ก็มีบางเอเจนต์นะคะที่แบบว่าถ้าไม่ผ่านวีซ่าแล้วคืนเงินแค่แบบกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยถูกปะคือนัดว่าเอเจนซี่ไทยออพแพร์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านวีซ่าเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าโครงการเข้าใจป่ะทุกคนคือแบบถ้าเราจ่ายตุ้มเดียวไปแล้วอะแล้วแบบเราไม่ผ่านวีซ่าคือเงินไปแล้วนะทุกคนอะยังไงก็คิดข้อมูลหาข้อมูลกันดีๆนะแล้วก็เรื่องต่อไปค่ะ
เรื่องอันนี้ตอนที่เรามาไม่รู้เลยนะแต่ว่าเรามารู้ตอนที่เราจะต่อปี2ค่ะแล้วคือนางมากับคนละเอเจนต์กับนางใช่ปะนางต้องเสียค่าต่อปี2ด้วยนะแต่เอเจนต์ไทยออฟแพร์ไม่เสียค่ะอันนี้ก็บอกไว้ตรงนี้ก็หาข้อมูลกันดีๆก็ก่อนจากกันไปนะคะนัดก็อยากจะบอกเอเจนซี่ที่เอาชื่อนัดไปใช้เนาะการแอบอ้างเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะนัดก็ไม่ได้ไปกับเอเจนซี่คุณจริงๆแต่คุณเอาของนัดไปโปรโมทหรือว่าไปบอกคนอื่นว่านัดมากับคุณเนี่ยมันก็เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะคะยังไงก็ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวนะคะนัดก็ไม่โกรธอะไรแต่ก็หยุดนะคะหยุดนะคะโอเคนะคะก็บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าถ้าเอาคลิปนัดไปแบบเป็นตัวอย่างคลิปวิดีโออย่างเงี้ยนัดไม่ว่าอะไรเลยนะคะแต่ว่านัดมากับคุณอ่ะมันไม่ใช่ยังไงก็บ๊ายบายค่ะฝากแค่นี้ค่ะก็พี่ไม่มีลุยวิกตองมีแต่นี่ก่อนโต